ชื่อว่าชื่อเรื่องไอ้เลหุนอาจารย์รู้ฟังก่อนจะไปไม่ได้ผมฟังตั้งแต่2ชั่วโมงฟังผมตั้ง10นาทีไม่ได้มันนิทานสมัยโบราณขาดไม่ได้เลยนะรู้ไหมฤาษีฤาษีก้าวฝ่ายฤาษีไปอยู่ในป่าแต่ไม่ได้กินข้าวปลากินก็แต่เวลากินก็ดีเวลาจะทูต่อไหมครับแล้วก็มีฤาษีฤาษีนี่ครับเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยพอเสร็จสรรพแล้วเขาก็ในขณะที่นั่งอยู่แล้วสงฆ์ก็มีหมาจรจัดอยู่ตัวเดี๋ยวต่างคนเนี่ยมีปัญหาจากเนื้อที่เขากำลังเล่าวิชาด้วยครับอย่าครับเอาช่วยเล่าหน้าใหญ่ๆแล้วไปนะช่วยเราอะไรให้แกข้าวไปหน่อยเออเดินสีก็เลยอยู่ที่อาสมก็มีหมาที่ตัวมันอุดอุดอยากเลยโซซัสโซเซโซเซอะไรเนี่ยเดินสีเห็นแล้วก็สงสารเนี่ยสงสารก็ให้อาหารไม่กินเจ้าหมาตัวนี้มันก็โอ้โหก็ตันอยู่นะมันก็ดูแลท่านพลศรีพลศรีทำอะไรขิวของขาดในบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีนะขาดของดูแลพลศรีไม่อยากดีเลยพลศรีก็เห็นจับเลยหมาตัวนี้มันก็ตันอยู่เดียวไงก็ทำอะไรไหมเนยเราไม่ได้มันเป็นชายหนุ่มหล่อด้วยเออเป็นตัวไหนเป็นชายหนุ่มงามใช่ไหมเอาเงินเก็บขายพอเสร็จสับแล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของสุภาพสตรีไปต้นเลยวันหนึ่งจนกระทั่งชายหนุ่มผู้เนี้ยไปถูกตาต้องใจของพระธิดาของเจ้าเมืององค์หนึ่งท้ายที่สุดทำไมรู้ไหมเขาได้ราชาพิเศษจากพระธิดาเจ้าเมืองคนหนึ่งตอนนี้พอเห็นสารแล้วเขาก็สวยสุขเป็นผู้เขยของเจ้าเมืองโอ้โหความสุขอย่าหาไปจากปู่บ้านในรัชสารพัดแต่เขาก็นั่งคิดในใจนี้ถ้าพระมเหสีเขาทราบว่าเขาเป็นหมาเนี่ยเราตกกระป๋องแน่เลยคนตกกระป๋องยังพอทำหาตกกระป๋องมันหมดท่าแล้วคิดอยู่แหละเขาคิดขึ้นมาได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเป็นหมาใช่ไหมใครรู้ไหมเล่าสีเออเอาไว้ไม่ได้เลยเป็นกลับนะไอ้บุญคุณก็ส่วนบุญคุณนะแต่ก็ต้องเอาชีวิตก่อนถ้าพวกคิดจะต้องไปจัดการฆ่าฤาษีนะแล้วก็ไปพอกินแล้วก็ไปฤาษีก็นั่งอยู่กูรู้แล้วกูรู้แต่คุณเป็นหมาเนี่ยคุณตั้งชื่อให้เดี๋ยวละคุณมาเลยย่องๆมาที่อสงฤาษีกูชักดาบพอชักดาบนะพอฤาษีไม่ลืมตามาเป่าเป็นไงกลับเป็นหมาเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกพี่มันช่างพูดกันทั้งหมดเราทำไมไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนชนบทมาเป็นชุมชนเฉยไหมวิธีเก่าๆเราเนี่ยโอ้โหทำไมหาว่าเชยท่านที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คิดถึงเรื่องทฤษฎีใหม่มันคืออะไรมันคือวิธีเดิมๆมันตัวตนเดิมๆของเราเราอย่าได้ไปรังเกียจภูมิวิธีเดิมๆของเราบรรพบุรุษของเราเนี่ยรักษาปกป้องผืนดินของเราได้ในมือคุณท่านช้างไว้ใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าฉะนั้นเราจงช่วยกันฟื้นฟู
สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งดอกสะใบคนที่จากกันนะครับช่วงนี้อาจารย์ภูมีกรอนผมก็มีแปรชาติเองครับครับเขียนหนังสือขับหัวขับหูยุ่งพอเช้าเราพูดถึงการเมืองสอสอผมก็เขียนไปนะสอสอตอนหาเสียงเราไหวสวยแม้นักมวยไหวครูสู้ไม่ได้ขอโอกาสขอคะแนนสาธยายถ้าเข้าสภาได้สารพัดก็จะจัดมาผมเป็นคนพบง่ายหาไม่ตกใช้คล่องใช้คล่องใช้คล่องนะใช้คล่องใช้คล่องบอกว่าเขียนถูกละเนี่ยใช้คล่องเออขอใครนะกับแต่ผู้ตาก็ไม่ดีผมเป็นคนพบง่ายใช้คล่องถ้าพี่น้องให้คะแนนผมอาศัยอาสาที่อาสานะอย่าอาศัยเพิ่มอีกว่าเนี่ยจริงไหมอาสาอาสาแต่พอได้เข้าไปในสภาแม้แต่หน้าแม้แต่ตุ่มก็ไปอย่าพูดครับมีตรงนี้ผมไม่ได้แต่งนะเนี่ยดูตั้งแต่ทีมงานสตจแต่งรู้สึกจะเป็นประธานเลยทีตอนเนี้ยแม้แต่หน้าแม้แต่ตุ่มก็ไม่ต้องพูดกันเป็นอย่างนี้มาแต่เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยคนเบื่อหน่ายเอื้อมละอาหน้าสงสารจะไม่เลือกก็กลัวเสียสิทธิ์ทางราชการมาช่วยกันเถอะนะครับพี่น้องขอบคุณ